สดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดูเกมน่ารักน่ารักที่บอยเพิ่งจะซื้อมาเล่นกันค่ะเป็นเกมของเครื่อง Nintendo Switch นะคะชื่อว่าเกม Nintendo Labo ค่ะเกมอันนี้ตอนออกมาใหม่ๆก็ราคาเป็นพันอยู่นะคะแต่อันนี้ออกมานานแล้วราคาลดเหลือ590บาทเท่านั้นเองค่ะเกมนี้เป็นเซตใหญ่เลยนะคะใน1เกมก็มีของหลายชิ้นค่ะมีทั้งเกมเปียโนนะคะรถบังคับเกมมอเตอร์ไซค์เกมบ้านแล้วก็เกมตกปลาค่ะแต่เราจะต้องมีเครื่อง Nintendo Switch ก่อนนะคะถึงจะเอามาเล่นร่วมกับเกมอันนี้ได้ค่ะมาดูที่ตัวกล่องกันนะคะตัวกล่องค่อนข้างใหญ่แล้วก็ค่อนข้างมีน้ำหนักเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นที่ด้านหลังกล่องนะคะเกมก็น่าเล่นมากเลยค่ะวิธีเล่นเนี่ยเราจะต้องพับกระดาษเป็นของเล่นต่างๆเองนะคะแบบนี้นะคะมาลองเปิดดูที่ด้านในกล่องกันค่ะนี่ค่ะที่ด้านในกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะมีแผ่นเกมค่ะนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแผ่นเกมของเครื่อง Nintendo Switch นะคะอันนี้ปอยแกะเข้าไปใส่ในเครื่องเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆนะคะพวกเชือกหนังยางแล้วก็สติกเกอร์ค่ะส่วนที่เหลือก็จะเป็นกระดาษแข็งสำหรับพับนะคะมีเยอะเลยค่ะกระดาษแข็งแต่ละแผ่นก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะมีเจาะให้เราแกะออกมาแล้วก็เอาไปพับเป็นของเล่นแต่ละชิ้นค่ะสำหรับวิธีการในการพับเนี่ยก็ต้องเปิดเกมแล้วก็พับตามเกมไปนะคะวิธีการพับก็ไม่ยากค่ะแต่ค่อนข้างต้องใช้เวลานะคะสำหรับปอยพับไปได้อันนึงแล้วค่ะคือเปียโนอันนี้นะคะปอยใช้เวลาพับตั้งแต่ห้าทุ่มถึงตีสามค่ะก็ใช้เวลา4ชั่วโมงเลยนะคะเดี๋ยวปอยจะเอาอันที่พับเสร็จแล้วมาให้ดูกันค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวเปียโนที่บอยพับเสร็จแล้วนะคะรายละเอียดค่อนข้างเยอะเลยค่ะดูรอบๆนะคะที่ด้านหลังแล้วก็จอยเกมใส่ไว้ตรงนี้ค่ะสำหรับปุ่มต่างๆก็กดได้หมดเลยนะคะนี่ค่ะสำหรับตัวที่ดีดเปียโนแต่ละอันเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆพับนะคะเราจะลองเอาออกมาให้ดูค่ะนี่ค่ะเราต้องค่อยๆพับกล่องทีละอันแบบนี้นะคะแล้วก็เสียบลงไปค่ะรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยใช้เวลาในการทำเยอะค่ะทีนี้เดี๋ยวไปจะเอาตัวเครื่องเกมใส่เข้าไปให้ดูนะคะนี่ค่ะเอาตัวเกมมาวางไว้ตรงนี้แบบนี้นะคะลองบีบดูนะคะนี่ค่ะก็ดีดได้เหมือนเปียโนเลยนะคะเดี๋ยวไปจะลองบีบให้ดูค่ะนี่ค่ะก็น่ารักมากๆเลยนะคะนอกจากดีดแบบปกติแล้วก็ยังมีน็อตอันนี้ค่ะที่เราพับเอาไว้นะคะสามารถเปลี่ยนเสียงของเปียโนได้ค่ะอย่างอันนี้เป็นน็อตเบอร์ศูนย์นะคะใส่ลงไปค่ะเวลาดีดก็จะเป็นเสียงสั่นๆแบบนี้นะคะแล้วก็ต่อมาเป็นน็อตเบอร์หนึ่งอันนี้ค่ะนี่ค่ะพอใส่ลงไปก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะกลายเป็นเสียงแมวค่ะก็ต่อมานะคะน็อตเบอร์สองค่ะใส่เข้าไปก็จะกลายเป็นเสียงคนนะคะแล้วก็ต่อมาอันนี้น็อตเบอร์สามค่ะใส่แล้วก็จะกลายเป็นเสียงคนแก่นะคะแล้วก็ปุ่มนี้นะคะถ้ากดลงไปเวลากดก็จะเป็นเสียงแบบนี้ค่ะก็ปุ่มนี้นะคะถ้ากดแล้วก็จะเล่นเพลงอัตโนมัติค่ะนี่ค่ะแล้วก็ที่ด้านล่างก็มีที่เลื่อนตรงนี้ด้วยนะคะเลื่อนขึ้นเป็นเสียงสูงแล้วก็เลื่อนลงเป็นเสียงต่ำค่ะน
นี่ค่ะก็เป็นเกมที่น่ารักแล้วก็น่าเล่นมากเลยนะคะเอาไว้เดี๋ยวถ้าปอยพับเกมอื่นๆเสร็จแล้วเดี๋ยวปอยจะมารีวิวให้ดูอีกทีค่ะสำหรับใครที่สนใจก็ลองไปซื้อมาเล่นดูได้นะคะปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะก็จะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ